เหรียญป้านเสียเจ้าหมดรักกันแล้วหรือยังแล้วตาข้าตอบว่าใช่ล่ะเฮ้ยลืมมันไปเถอะให้มันจบไปเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งฝึกอย่างที่ข้าพูดไปเจ้าคอยอกเอาใจข้าและตามใจข้าตลอดเจ้าทำให้ข้ารู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันแต่หน้าน่ะก็ไม่ถูกต้องเพราะความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันนั้นจะต้องมาจากทั้งสองฝ่ายข้าใช้ชีวิตอย่างง่ายดายจนเกินไปสวรรค์คงทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วท่านจึงได้มาเตือนข้าด้วยวิธีนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นคราวนี้ให้ข้าตามใจเท่าแทนก็แล้วกันนะแต่ข้ายังเป็นมือใหม่อยู่ดังนั้นต้องขออภัยด้วยหากข้าทำได้ไม่ดีนักปานเซียแล้วเจ้าไม่โกรธข้าแล้วเหรอมาลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนกันเถอะนะเจ้ายังจะเรียกข้าว่านายท่านอยู่อีกไหมข้าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็ได้แต่ข้าจะไม่ยกโทษให้เจ้าที่ลืมเรื่องของข้าอย่างง่ายได้หรอกนะข้าจะเปลี่ยนใจก็ต่อเมื่อท่านจำข้าได้เจ้าค่ะนายท่าน ก็ได้ท่านนั้นทำให้เจ้ามีความสุขนะปล่อยข้าออกไปนะข้าอยากจะพบคู่หาเจ้าได้ยินข้าไหมปล่อยข้าออกไปเจ้าแอกปากตะกุ่มมา3วันละเหตุใดเจ้าไม่เงียบสักทีล่ะนอกจากนั้นไม่มีผู้ใดมีเกียรติพอที่จะได้พบกับท่านอาจารย์หรอกนะอย่ามาพร่ำซะเข้าเรื่องเถอะไปบอกเขาว่าประมุขคนต่อไปของเมืองเทียนสุยขอพบเขาประมุขคนต่อไปงั้นเลยถ้าท่านอาจารย์มาจริงๆเจ้าก็คงจะพูดไม่ได้อีกแล้วละเจ้าหมายความว่าอย่างไรข้าก็หมายความตามนั้นอะไรทำให้เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถรอดไปได้ล่ะหลังจากที่เจ้าทำร้ายนายหญิงและลิงตังนะเจ้าควรสวดอธิษฐานขอให้ท่านประมุขใช้เวลากับนายหญิงให้มากขึ้นดีกว่านะมิฉะนั้นถ้าท่านจำเรื่องของเจ้าได้ล่ะก็ใครจะไปรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหึข้าจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ข้าต้องทำอะไรบางอย่างเรื่องต่างๆมันคงจะไม่กลายเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่พลังสารเลวเหรียญป้านเสียนั่นนี่ฝึกข้าต้องรีบบอกเรื่องนี้ท่านพ่อกับท่านสวีทราบถ้าเขาไม่ได้วางแผนที่จะปล่อยข้าล่ะก็อย่ามาโทษข้าทีหลังก็แล้วกันนะเกิดอะไรขึ้นเหรอข้าก็ไม่รู้สิจู่ๆข้ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยบางทีข้าจะคิดมากไปก็ได้เจ้าคิดอะไรอยู่ล่ะกูหารท่านมาทำอะไรที่นี่น่ะยังไม่ชัดเจนอีกหรือข้าก็มันนอนกับภรรยาของข้าไงข้าทำได้มากกว่าที่คิดไว้นะการสนิทสนมกันอาจจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะช่วยข้าฟื้นความทรงจำใช่ไหมล่ะดังนั้นข้าก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ยังไงล่ะบางทีหลังจากที่ข้าได้สัมผัสใกล้ชิดแล้วข้าอาจจะเจ้าอย่าทำอะไรข้านะทำไมเราเป็นสามีภรรยากันนะข้าแน่ใจว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเราเจ้ากังวลเรื่องอะไรอยู่เหรอแน่นอนแล้วข้าต้องกังวลสิก็เจ้าจะทำให้ลูกข้าเจ็บนี่ฮะลูกเหรอลูกอะไรลูกของใครกันโป๊ะจะเป็นใครได้อีกล่ะยินดีด้วยนะเจ้ากำลังจะได้เป็นพ่อคนแล้วเจ้าหมายความว่าเจ้าแน่ใจใช่ไหมเจ้าท้องอยู่เหรอเรากำลังจะมีลูกเหรอให้ข้าฟังเสียงลูกหน่อยนะมันเพิ่งจะเดือนเดียวเองนะเจ้าคงไม่ได้ยินอะไรหรอกโป๊กเจ้าเก่งกว่าข้าแบบนี้ตลอดเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าทำให้ข้ากลายเป็นคนโง่อีกนะก็ยิ่งดีนะสิเจ้าอาจจะจำเรื่องของข้าขึ้นมาบ้างก็ได้นะข้าคงจะรักนางมากจริงๆที่ยอมทนกับเรื่องแบบนี้ได้แต่ว่านะ
ข้าเคยสัญญาว่าจะให้ครอบครัวแก่เจ้าตอนเนี้ยมันเป็นจริงแล้วนะนางรักษาสัญญาเหรอข้าสัญญาว่าเราจะสร้างครอบครัวด้วยกันครอบครัวที่มีเจ้าข้าเซิงเอ๋อแล้วก็ลูกๆของเราแล้วมันเกี่ยวอะไรกันล่ะนี่ข้าไม่ได้บอกเจ้าหรือว่าข้าทำไม่ได้นะเอ๊ะทำไมเจ้าข้าขอโทษนะข้าขอโทษนะที่จำเรื่องราวในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้ไม่ได้ข้าจะรีบจำเรื่องทุกอย่างให้เร็วที่สุดนะรักษาคำพูดของเจ้าด้วยล่ะข้าจะรักษาสัญญานะป้านเสียเจ้าหนาควรจะกินให้มากหน่อยนะ นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเขาถึงดีกันหลังฝันไปแค่คืนเดียวล่ะแต่ที่แน่ๆเจ้าวายร้ายนั่นน่ะไม่ยอมยกพี่สาวป้านเสียข้าสินะ ย่อหมิงเหตุใดเจ้าไปยืนอยู่นั่นล่ะมาทานอาหารเช้ากับพวกเราสิแต่ดูเหมือนว่าชายที่นั่งอยู่ข้างๆเจ้าจะไม่ต้องการให้เราเข้าไปนะโจเราควรจะอยู่ห่างจากนางสักพักจะดีกว่านายท่านมีสารเร่งด่วนจากสำนักขอรับนายท่านโปรดดูด้วยจดหมายด่วนนี่มันผู้คนในเมืองเทียนซุยกำลังหมาความตายจริงๆเกิดอะไรขึ้นหรือไต่เต้าของเมืองเทียนซุยก็ได้ติดต่อผู้อาวุโสของสำนักมีจงอย่างลับๆเขารู้เรื่องการแต่งงานของข้าแล้วก็ประกาศออกไปทั่วแล้วว่ากันว่าเรื่องสำนักอื่นๆเอาไหมนะว่ากันว่าสำนักอื่นๆก็รู้เรื่องนี้และกำลังเดินทางมายังหุบเขาเยาหยุนทางเมืองหลวงก็ได้ส่งตัวแทนเป็นด้วยสินะเป็นเจ้าใช่หรือไม่โยมมิตอนนี้เจ้าเพิ่งจะรู้เรื่องงั้นหรือเพราะเหตุใดเจ้าจึงคิดว่าพวกเราจะอยู่ข้างเจ้างั้นหรอหลวงข้าจำได้ว่าท่านอาจารย์ของข้าบอกว่าเขาจะกลับไปจัดการเรื่องของพวกท่านอาวุโสเหตุใดเขาหญิงนั่นเหรอใช่ขอรับนายหญิงได้รับบาดเจ็บเพราะปกป้องท่านผู้เฒ่าไว้ก่อนที่ท่านจะสูญเสียความทรงจำไปดังนั้นท่านผู้เฒ่าจึงสัญญาว่าจะช่วยท่านพูดเกลี้ยกล่อมท่านผู้อาวุโสเพื่อตอบแทนนายหญิงขอรับแต่เฉียนเย่มาที่นี่พร้อมจดหมายของท่านผู้เฒ่าและยาสลายโศกาด้วยขอรับมีอะไรเกิดขึ้นหรือขอรับไม่มีอะไรหรอกนะข้าเดาว่ามันคงเป็นเพราะท่านผู้เฒ่าของข้าต้องการที่จะหลอกข้าก็เท่านะเฮ้ยใช่แล้วล่ะท่านอาจารย์ของเจ้าน่ะชอบทำแบบนั้นจริงๆน่ะนะเดี๋ยวนะมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะท่านอาจารย์กกเจ้าดูได้อย่างไรว่ามีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเจ้ากันน่ะก็เกี่ยงเรื่องทำนายดวงชะตาบางทีก็อาจจะทำนายดวงของข้าว่าข้าจะต้องทนทุกข์กับเรื่องแย่ๆและจากนั้นก็เริ่มวางแผนขึ้นมาฮึทำนายดวงชะตาเหรอจริงจังสุดๆเลยนะใช่แล้วล่ะท่านอาจารย์อาวุโสกู้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำนายผู้คนมากมายต่างอยากเชิญท่านเพราะความเป็นมืออาชีพของท่านแต่หลังจากที่ท่านได้รับท่านอาจารย์คู่หารเป็นสิทธิ์แล้วท่านก็ปฏิเสธที่จะทำนายคนอื่นๆเป็นเพราะว่ามันอาจทำให้อายุขัยของท่านสั้นลงนะก็แค่ลำบากนิดๆหน่อยๆก็นะแกล้งกล้ามาตั้งแต่กล้ายังเป็นเด็กแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะลดอายุขัยของเขาสั้นลงสักน้อยเมื่อใดที่ข้าได้กลับไปข้านะจะเผาคราวแป๊กของเขาให้เหี้ยนไปเลยเอาล่ะเอาล่ะเรื่องมันก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วเรามาหาวิธีแก้ไขปัญหากันดีกว่านะใช่แล้วล่ะท่านน่ะรู้ดีทั้งหมดนี้มาก่อนแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้บอกอะไรข้าสักอย่างเลยท่านอาจจะมีดุลพินิจของท่านแต่ว่าตอนนี้น่ะตอนนี้มันก็ได้ประโยชน์แล้วล่ะไม่ว่าจะพูดอะไรออกไปจะไปแจ้งให้พวกเขาเตรียมตัวซะเราจะกลับไปที่อุบเขาเยาหยุนในเมจานี่ขอรับเจ้ามีวิธีจัดการกับมันหรือเปล่าใช่เพราะท่านอาวุโสเหล่านั้นต้องการเห็นเราแต่งงานกันข้าก็เลยจะทำให้เขาพอใจแต่ว่าข้าจะแต่งงานกับผู้ใดคงไม่ได้ให้พวกเขามาตัดสินใจหรอกกะมั้ง
จ้าน่ะยังไม่ได้ถามถึงความสมัครใจของข้าเลยนะเฮ้ๆข้ารู้ว่าเจ้ารักข้าไงข้าเลยไม่ได้ถามเจ้าอย่างงั้นเหรอนายท่านขอให้ข้าได้แต่ตรองมันบ้างเถอะนะข้ามีเรื่องจะบอกหงเหนียงดังนั้นข้าจะไปหานางก่อนแล้วพบกันใหม่เจ้าค่ะเจ้าสองคนยังไม่ตื่นกันอีกเหรอทำไมพี่สาวป้าเสี้ยถึงเรียกเจ้าแปลกๆล่ะมันเป็นสีสันของเรานะเจ้าไอ้ยังเด็กเกินไปที่จะไม่เข้าใจมันนะชี้สีสันเหรอข้าน่ะคิดว่าเจ้าเข้ากันได้ดีกับนางก่อนที่จะถูนเสียความทรงจำซะอีกนางอาจจะแกล้งให้เจ้างอนางเพื่อเห็นแก่ศักดิ์ศรีของเจ้าหรือเปล่ามันไม่ใช่ธุระของเจ้ายังไงนางก็เป็นภรรยาของข้าเจ้าไม่อาจพานางไปจากข้าได้หรอกพี่หยงเหนียงนายหญิงเชิญนั่งก่อนเจ้าค่ะข้าจะไปเตรียมชามาให้ท่านดื่มก่อนนะเจ้าค่ะขอบคุณเจ้ามากแต่ข้ามาที่นี่เพื่อจะขอโทษเจ้านะหลายวันมาเนี้ยข้าน่ะเจออะไรมามากมายพี่ก็คอยดูแลเซิงมาตลอดแต่ข้ากลับไม่ได้ทำตามสัญญาเลยข้าน่ะเต็มใจมากเลยที่จะช่วยเจ้าและนายท่านกู้ดูแลเซิงนะข้ารักนางมากๆเลยล่ะแล้วก็นายท่านกู้น่ะบอกข้ามาก่อนแล้วล่ะว่าเจ้าน่ะได้ไปขอใครสักคนช่วยยาเพื่อให้ข้าตั้งครรภ์ได้อีกเพราะงั้นเจ้าน่ะได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้แล้วล่ะนะเอาล่ะเจ้าไม่ได้เห็นเซิงตั้งแต่เจ้ากลับมานี่ประเดี๋ยวข้าจะพานางไปหาเจ้านะขอบคุณนะข้าไม่คิดว่าเจ้าจะจำเซิงเออได้ข้ากลับคิดว่าเจ้าจะลืมนางไปแล้วเพราะจิตใจของเจ้าถูกคู่หันยึดครองไว้อยู่คำพูดเจ้าดูเหมือนจะจำนางได้นะแต่มันเป็นความผิดของข้าจริงๆนั่นแหละช่วงเนี้ยข้าก็ยุ่งเกินกว่าจะคิดถึงนางได้เฮ้ยข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางจะจำข้าได้หรือเปล่าอย่าแล้วนายหญิงเซิงอาการไม่ดีเลยถ้ามาตรงนี้ช่วยดูอาการของนางให้หน่อยเถอะนะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับเซอร์เมื่อคืนนี้นางก็ยังสบายดีอยู่เลยเหตุใดจู่ๆนางถึงได้วางใจเธอหงเหนียงข้าจะดูแลนางอยู่ที่นี่เองเจ้าไปตามหมอมารักษานางนะได้เลยข้าจะไปเดี๋ยวนี้ว่านเปล่าข้าจะวินิจฉัยอาการของนางทันทีไม่ต้องเป็นห่วงนะมันไม่ใช่โรคไข้ทรพิษหรอกนะแต่เป็นแค่โรคอีสุกอีใสนะโล่งอกไปทีมันไม่สมเหตุสมผลเลยห้องนี้ก็ดูสะอาดมากๆเซิงจะป่วยเป็นโรคอีสุกอีใสได้ยังไงกันนั่นคือหมอนใบนี้ดูแปลกๆแฮะข้าได้ยินว่าเซิงป่วยหรืออาจจะเป็นโรคอีสุกอีใสตอนนี้หงเหนียงไปตามท่านหมอแล้วทำไมจู่ๆนางถึงเป็นโรคอีสุกอีใสได้ล่ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้นางต้องได้รับการตรวจโดยเร็วข้าเจอของแปลกๆในหมอนใบนี้ของนางด้วยให้ข้าดูหน่อยฝุบนี่มันอะไรเหมียวตันจริงขอรับไปหาเด็กในเมืองของเราที่เป็นโรคอีสุกอีใสเมื่อเร็วๆนี้มาและไปตามหาคนที่ใส่กองสิ่งนี้ลงไปในหมอนของซึ่งด้วยขอรับเจ้าหมายความว่านางเป็นโรคอีสุกอีใสเนี่ยเพราะผ้าผืนนั้นใช่ไหมแล้วเจ้ากับตาชิงยังจะไปแตะต้องผ้าผืนนั้นอีกหรอไม่รู้หรือว่าโรคอีสุกอีใสติดต่อกันได้นะเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกนะพวกข้าอาศัยอยู่ในหุบเขายืนยอมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วและพวกข้ายังได้รับการฝึกฝนต้านยามาทุกชนิดมันจึงไม่เป็นปัญหากับพวกข้าแล้วเจ้าล่ะข้าสบายดีเพราะตอนเด็กๆข้าเคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาแล้วถึงแม้ว่าเจ้าจะผ่านการฝึกต่างๆมาแล้วแต่เจ้าก็ควรจะดูแลตัวเองด้วยนะอย่าทำให้ข้าเป็นห่วงล่ะได้ข้าจะเป็นสามีที่ดีของเจ้านะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรนะแล้วทำไมจู่ๆเราถึงจูบนางล่ะหรือว่ามันจะเป็นนิสัยเดิมๆของเราอีกแล้วเหรอเจ้านั่นเป็นการกระทำของจิตใต้สำนึกของข้าข้าไม่ได้ตั้งใจจะจูบในเวลาเคร่งเครียดเช่นนี้นะเป็นอย่างนี้นี่เองข้าก็นึกว่าเจ้าจะจำมันไม่ได้ซะแล้วข้านายหญิงหมอมาแล้วเจ้าค่ะข้าไปก่อนนะนางไม่เป็นอะไรแล้วล่ะแต่ว่าเจ้าต้องเอาใจใส่และอย่าให้นางเกาที่ผิวนางล่ะมิเช่นนั้นอาจจะเป็นแผลเป็นที่ผิวของนางได้มันจะลดความงามได้นะ
ข้าทราบแล้วขอบคุณเจ้าค่ะนายหญิงท่านอาจารย์อยู่ที่นี่หรือไม่ขอรับอยู่เข้ามาก่อนสิเจ้าสืบพบอะไรบ้างขอรับมันเกิดจากผู้ติดตามของเฉียนเย่จีท่านที่หลังจากที่นายท่านสูญเสียความทรงจำอีกเรื่องคนรับจะได้บอกข้าเมื่อครู่ว่าเฉียนเย่จีถูกใครบางคนนำตัวออกไปแล้วอะไรนะ